กรรมการปปช.นะครับและคุณปรินานะครับก็เป็นกรรมการแล้วก็มีส.ส.อีก2ท่านนะครับที่ลงมารับนะครับเราจะนำเรื่องที่ประชาชนมาร้องเรียนเข้าสู่กรรมธิการนะครับเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ร้องเรียนมานะครับส่วนในกรณีที่ท่านประธานได้ให้สัมภาษณ์ว่าท่านมีหนังสือแต่งตั้งคุณวัฒนาเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการโดยคำสั่งที่9นะครับอ้างมติกรรมธิการวันที่20คุณวัฒนาได้ไปโพสต์ใน Facebook วันที่18นะครับซึ่งวันนี้ประธานท่านยังยืนยันว่ามีหนังสือจริงเซ็นจริงนะครับก็แปลว่าประธานกำลังจะเอาเชือกมามัดคอตัวเองนะครับว่าไม่มีมติจริงแต่ออกหนังสือราชการนะครับถือว่าท่านได้เป็นนักกฎหมายผู้รู้กฎหมายนะครับแต่เอาเชือกมามัดคอตัวเองนะครับงานนี้มติลักไก่นะครับก็ดูว่าใครจะตายอีกศพนะครับวันอาทิตย์หน้าผมจะไปยื่นที่ปปช.นะครับว่าใช้เอกสารเท็จนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบครับก็ดูว่าจะตายกี่ศพนะครับคุณศิระครับอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยฮะที่บอกว่าจะมีการเสนอให้โหวตปลดประธานเนี่ยฮะตอนเนี้ยเรามีคุณไพบูลย์เข้ามานั่งเพิ่มแล้วอยากให้ว่ามีความมั่นใจหรือสามารถรวบรวมเสียงหรืออะไรยังไงเรื่องตำแหน่งประธานกรรมธิการนะครับท่านคงลืมไปว่าท่านได้แต่งตั้งมาเป็นประธานเนี่ยเพราะมติของคณะกรรมการ15ท่านลงความเห็นว่าท่านเป็นประธานท่านโดนท่านอะไรต่างเป็นรองประธานนะครับแล้วมีเลขาคือเป็นมติของกรรมการนะครับในเมื่อกรรมการถ้าหากว่าผมเอาเหตุและผลนะครับโน้มน้าวหรือแสดงเอกสารว่าประธานปัจจุบันเนี่ยมีความเหมาะสมจะเป็นประธานต่อไปหรือไม่ถ้ากรรมการอีก14ท่านมีความเห็นทิศทางใดทางหนึ่งว่าสมควรจะให้เป็นต่อหรือไม่เป็นต่อวันนั้นคือเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับใช้เหตุและผลใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการแต่ละท่านนะครับผมมีหน้าที่เพียงแต่ว่าเอาข้อมูลเอกสารหลักฐานแสดงให้กับกรรมการนะครับให้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจครับพออัปเดตเสียงที่มีสมกว่าท่านจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านครับในการลงมติเลือกประธานที่ที่แล้วเนี่ยมันเป็นเสียงของการที่ลาออกไปแล้วใช่ไหมครับทั้ง3คนคืออย่างนี้ครับถ้ามันมีการโต้แย้งว่าการเปลี่ยนตัวประธานครั้งนี้อาจจะมีการลงมติโดยที่ว่าให้เป็นเสียงของกรรมการที่เก่าเนี่ยเป็นคนลงมติอันนี้ไม่ใช่ครับคืออันนั้นอดีตครับปัจจุบันตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งปัจจุบันว่าใครกรรมธิการทุกท่านใดนะครับแต่เราก็ต้องไปปฏิบัติต้องไปพึ่งสิ่งส่วนมากนะครับสิ่งส่วนใหญ่นะครับก็ผมฝากท้าท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านมานะครับวันพุธท่านเปิดโอกาสให้กรรมธิการอีก14ท่านให้เป็นการตัดสินใจให้ท่านจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนะครับอย่าหลบนะครับอย่าเลื่อนนะครับท่านเป็นลูกผู้ชายท่านอยู่นะครับท่านเปิดนะครับท่านมั่นใจว่าท่านไม่ทำผิดกฎหมายท่านไม่ทำผิดระเบียบไม่ท่านไม่อ้างมติไปให้กับคนคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาโดยมติกรรมธิการไม่ทำเอกสารเท็จท่านออกมาเปิดมาเลยวันแรกและผมขออนุญาตสื่อมวลชนให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวด้วยนะครับบอกกล้าไหมครับประธานกล้าไหมวันนั้นนะครับถ้ากล้าไม่มีอะไรปกปิดนะครับเราทำกรรมการทำเพื่อประชาชนต้องเปิดเผยโดยเสรีนะครับไม่ใช่มาปิดบังวันแรกท่านวัฒนาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับก็
ไม่เกี่ยวกับมติกรรมธิการนะครับชัดเจนนะครับโอเคครับอันเนี้ยทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับผู้มีอิทธิพลสร้างได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวผมจะนัดผู้สื่อข่าวไปแล้วพาลงเรือว่าบ้านหลังนี้มันสร้างถูกต้องไหมยื่นไปในน้ำขนาดไหนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับนึกที่แรกที่ดีก็เป็นพักธรรมชาติไม่ใช่หรออะไรนะคุณที่มายื่นอ่ะเมื่อกี้คุณสุริยาก็คือเป็นสมาชิกพักธรรมชาติใช่ไหมก็อดีตครับอดีตครับลาออกจากสมาชิกพักแล้วก็ไม่ทราบครับไม่ทราบครับฮะคือสมาชิกพักก็คือประชาชนราษฎรคนไทยนะครับไม่ใช่สมาชิกพักก็มีข้อยกเว้นต้องห้ามทำนู่นทำนี่ไม่มีครับครับโอเคคุณสัญญาสวัสดีเป็นอดีตรองโฆษกพรรคชาติไทยค่ะแต่เห็นว่าล่าสุดก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วเลือกทำงานด้วยกันไม่ใช่ไม่ทราบค่ะขออนุญาตตรวจสอบแล้วกันค่ะตอนนี้ก็ถ้าอย่างนั้นกรณีนี้ที่มายื่นเนี่ยเรามองไหมคะว่าสังคมอาจจะโดนสังคมอาจจะตั้งข้อตำหนิว่าประเด็นนี้พรรคพลังประชารัฐกำลังมีใบสั่งจากผู้ใหญ่ในพรรคให้มาดำเนินการเรื่องนี้หรือเปล่าไม่มีใบสั่งนะคะมันเป็นเรื่องของใครก็ได้พรรคการเมืองใดก็ได้พรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรืออนาคตใหม่ก็ได้นะคะจะสามารถร้องเรียนในกรรมธิการตามสิทธิ์ของประชาชนทั่วไปอยู่แล้วแต่กรณีนี้นี่คือการเป็นผู้นำที่พรรคพลังประชารัฐตอบเลยค่ะเป็นมา1เดือนค่ะวันนี้ก็ตอบก็ไม่เป็นไรครับนะครับนะครับแล้วความคืบหน้าในการตรวจสอบในกรรมธิการก็คือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะนั่นอยู่แล้วนะครับครับโอเค